สวัสดีค่ะวันนี้ชนีได้เที่ยวแล้วคะเราพามาน้ำตกเจ็ดคดนะคะสระบุรีแล้ววันนี้เราจะมานอนเต็นท์ตรงก้อนเศร้าเราจะมานอนเต็นท์วันนี้เรากางเต็นท์อีกูของสนามเดินป่านะคะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการกางเต็นท์อีกูนะคะสำหรับคนเดียวมือใหม่ไหมมือใหม่มือใหม่ได้เที่ยวลำบากไหมคะลำบากมากเลยค่ะวันนี้มาจะมากับพี่ลำบากทุกคนต้องทำใจอยู่กับพี่ลำบากทุกคนมาแบบไม่ได้จองด้วยนะพอดีคนที่เขาจองเขายกเลิกครับก็เลยได้นอนนะครับแต่ถ้าเขาไม่ยกเลิกก็คงต้องเดินลงจากเขาตรงนี้นะครับ3กิโลเองนะ คลิปนี้น่าจะ2ล้านวิวเอาให้ถึง20ก่อนจริงๆแล้วแบบเต็นท์กลางไม่ยากเลยนะคะแต่ก็ไม่ง่ายไม่ยากไม่จริงๆมันกลางไม่ยากเลยอันนี้ไปไหนเนาะอ๋ออันนี้เสียบนี่ต่อใต้คางเฮ้อ๋อมานี่ก็ฝั่งนี้โอเคเกี่ยวมือใหม่จริงๆรอบเลยครับครับผมเป็นเลยเป็นอีกนี่กรุ๊ปเล็กๆขัดหลังคุมแล้วก็จบไงต่อชนิดเอาละอันนี้เป็นอิกลูเบียร์ชอบนะครับอิกลูแปลว่ากระท่อมน้ำแข็งกรูเอาเกี่ยวเลยเห็นไหมเกี่ยวเลยเสร็จแล้วเกี่ยวยังเกี่ยวยังเห็นจีโทรมาหาพี่อยู่อะไรถ้าแล้วโทรหาจีทำไมวันนี้เราไม่ได้ถ่ายโอเคโอ้ยนึกว่าคิดเหมือนเดิมไหมพี่เป็นไงต่อทีนี้เรามาเปิดหน้าบ้านเรากันเราไปเดินต่อไปเรียบร้อยต้องยึดสมอยต้องยึดสมองไว้ตรงนี้ใช่แต่ยังอย่าเพิ่งยึดเลยโอเคเป็นอันเสร็จเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยว่ากันเอาว่าไงชนีเหนื่อยไหมไปยกเข้าที่ไปไม่ยากเลยไม่ยากหน้าบูดตึ้งเลยโอเค